สวัสดีครับในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอัตโนมัติก้าวหน้าขึ้นในวงการทหารนะครับเริ่มมีการปล่อยยุทโธปกรณ์แบบควบคุมระยะไกลแล้วก็แบบไร้คนควบคุมออกมากันแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เห็นเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเบื้องหลังการพัฒนาเนี่ยอาจจะไปไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้และเขาก็คงไม่มาบอกเราทุกอย่างพอบอกไปเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายสสารประตูมิติหรือว่าองค์กรความร่วมมือระหว่างดาวสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ยิ่งในการค้นคว้าด้านการทหารยิ่งมีความลับเยอะแยะมากมายนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเพ้อเจ้อโดยเฉพาะชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วครับความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ทำให้เราคิดอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะพื้นฐานทางสังคมของเราที่ไม่เอื้อให้คิดหรือทำอะไรนอกกรอบจากสังคมได้ก็เลยอยู่แบบซ้ำๆเดิมๆนี่แหละครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือในสมัยโบราณหลายพันปีก่อนเนี่ยตะวันตกมีการคิดทฤษฎีอะตอมกันแล้วนะครับคิดกันไปถึงนิวเคลียสสิ่งที่เล็กที่สุดของสสารรู้ด้วยว่ามีอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสซึ่งตาของมนุษย์เองมองไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าพวกเขาคิดได้ในขณะที่พวกเราหลายพันปีก่อนเนี่ยยังขุดกุดจีขุดแมงจีนูนกันอยู่เลยนะครับเวลาผ่านไปจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังขุดกันอยู่ทุกวันนี้โลกเราพัฒนาขึ้นมาได้ก็เพราะจินตนาการนี่แหละครับดังนั้นนะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อันนี้เอาเปิดไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้นะครับในขณะที่หลายประเทศกำลังหมกมุ่นกับเครื่องบินยุคที่5บางประเทศก็ไปหมกมุ่นกับเครื่องบินยุคที่6กันแล้วนะครับหลายคนถามว่าเครื่องบินยุคที่5กับยุคที่6ต่างกันอย่างไรยุคที่5คอนเซปต์ก็คือทุกอย่างต้องตรวจจับได้ยากก็คือสเตลตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหมายถึงตัวเครื่องจนถึงระบบอาวุธแล้วก็สามารถทำความเร็วเหนือเสียงหรือว่ามากกว่า 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยไม่ใช้อัพเตอร์เบิร์เนอร์นะครับยุคที่6เพิ่มเข้ามาก็คือสามารถควบคุมยานบริวารได้หมายถึงมีลูกมือเข้ามาช่วยเป็นยานแม่นั่นเองนะครับและแน่นอนครับการเชื่อมต่อข้อมูลมากขึ้นระบบประมวลผลเร็วขึ้นไม่ต้องลุยเองแต่คุมลูกน้องไปลุยแต่ก็ต้องสู้เองได้ด้วยนะครับหากจำเป็นยานบริวารอาจจะมี1 2 3 4 5 6แล้วแต่บารมีเงินในกระเป๋าด้วยนะครับล่าสุดรัสเซียมีข่าวผู้ยังไม่มีเครื่องบินยุคที่5ยังเป็นทางการเพราะว่าซู57ยังกักๆอยู่นะครับก็ได้ทดลองใช้โดรนแบบสเตลทดสอบการต่อสู้กลางอากาศแล้วล่ะครับซึ่งโดรนตัวนี้มีชื่อว่าโอกอตนิกแปลว่าฮันเตอร์หรือว่าผู้ล่านั่นเองแน่นอนรัสเซียมีแผนนำมาใช้งานคู่กับซู57หรือว่าซู57ตอนนี้เนี่ยกำลังสอบเทียบครับจากเครื่องบินยุคที่5ข้ามไปเป็นยุคที่6ไปเลยรัสเซียทดสอบโดรนล่องหนโอกอนิกโดยการยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศนั่นหมายความว่าสามารถรบกลางอากาศได้นะครับมีรายงานว่ารัสเซียจะประจำการโดรนโอกอนิกในปี2568มาทำงานร่วมกับซู57ในการทดสอบในครั้งนี้โอกอนิกมีหน้าที่สกัดกั้นกลางอากาศโดยทดสอบกันในตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียนะครับเป็นการใช้อาวุธจากโดรนแต่ว่านำวิธีขีปนาวุธด้วยซู57ยานแม่คาดว่าขีปนาวุธที่ใช้เป็นขีปนาวุธระยะไกล R37M นะครับที่มีระยะ400กิโลเมตรแล้วก็ K77 มีระยะ195กิโลเมตรนะครับสื่อรัสเซียรายงานว่ายังไม่แน่ชัดว่าโอกอนิกเนี่ยจะถูกนำมาใช้กับเครื่องบินลำอื่นนอกจากซู57หรือไม่นะครับเรื่องโดรนนี่รัสเซียเป็นพันธมิตรกับอิหร่านอาจใช้เทคโนโลยีบางอย่างมาจากอิหร่านอันนี้สื่อรัสเซียกล่าวไว้แบบนั้นนะครับโดรนโอกอนิกจะช่วยให้การตรวจจับของซู57นี่กว้างขึ้นเพราะมีการเชื่อมต่อข้อมูลกันนะครับแล้วก็จะทำให้อาวุธของซู57นี่มากขึ้นตามไปด้วยปกติซู57ติดอาวุธภายในได้6ลูกบวกอาวุธจากโอกอนิกอีก2จุดนะครับเฉพาะอาวุธในลำตัวนะครับแล้วก็2คนรวมกันเนี่ยอาจสูงได้ถึง10ลูกซึ่งก็มากกว่า F-22 Raptor ที่มี8ลูก F-35 บรรจุได้4ลูกนะครับโอ้ลืมไปอีกรุ่นนึงนะครับ J-20 บรรจุได้8ลูกเช่นกันการได้โอกอนิกมาจะช่วยทำให้ซู57นี่มีอาวุธมากขึ้นได้เปรียบนั่นเองนะครับตอนนี้โอกอนิกเป็นโดรนบังคับระยะไกลเท่านั้นคาดว่ารุ่นต่อไปจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยจะทำให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจว่ารัสเซียเนี่ยจะประกาศซู57เป็นเครื่องบินยุคที่6หรือว่ายุคที่ 5.5 นะครับถ้าเราพิจารณาเครื่องบิน1ที่นั่งมีว่าจะเป็น F-22 Raptor ซู57แล้วก็ F-35 อันนี้มันไม่ง่ายนะครับที่นักบินเนี่ยจะบังคับทั้งเครื่องบินกับโดรนไปพร้อมกันได้ต่อให้มีอุปกรณ์มาช่วยก็มีความเป็นกังวลอยู่ดีเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งนักบินที่2เนี่ยเป็นคนควบคุมโดรนนี่จะง่ายกว่านะครับและมันก็เป็นไปได้ที่จะนำโดรนเนี่ยมาใช้กับเครื่องบินยุคที่4ทั้งหลายอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบินยุคที่5เท่านั้นนะครับเทคโนโลยีมันก้าวไปไม่เฉพาะข้างหน้าเท่านั้นมันยังสามารถย้อนกลับมาใช้กับเครื่องบินยุคก่อนได้ด้วยก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนหน้าของโดรนล่องหนโอกอนิกกับซู57ของรัสเซียนะครับอย่างน้อยถึงแม้ว่าซู57เนี่ยจะไม่เป็นเครื่องบินยุค
คที่6แต่ว่าอย่างน้อยๆที่สุดนะครับก็เป็นยุคที่ 5.5 แล้วครับเหนือกว่าทั้ง F-22 Raptor แต่ว่า Raptor ก็อาจมีแผนใช้โดรนเหมือนกันนะครับรอดูระหว่าง Su-57 กับ F-22 Raptor ว่าใครจะได้ 5.5 ก่อนกันนะครับด้วยเทคโนโลยีก้าวไปเนี่ยแอดมินอยากได้เครื่องสแกนเนี่ยมาสแกนว่ากุดจีมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเอามาสแกนตำแหน่งกุดจีระบุตำแหน่งให้ชัดเจนจะได้ใช้เวลาขุดน้อยลงนะครับนอกจากนั้นยังสแกนหาจิ้งหรีดว่าอยู่ตรงไหนสแกนหาเขียดน้อยได้ด้วยนะครับเราอาจจะประยุกต์เอาไปสแกนหากุ้งหอยปูปลาอันนี้ก็เข้าท่าไม่น้อยนะครับ